แชร์เคล็ดลับอัพสกิลในอนาคตแบบอันลิมิตเลยฉบับตีโอนะครับคนดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยเผลอๆประหยัดตังค์ได้เป็นหมื่นๆเลยปะเดี๋ยวมาฟังกันตอนแรกนะครับผมตีโอคิดว่าเอ๊จะทำคลิปนี้ดีไหมนะครับผมแต่ว่ามีคนหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเฮ้ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยก่อนทำมติรีวิวเคยทำช่องมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอยากให้เล่าประวัตินิดนึงว่าเอ๊มันเป็นยังไงบ้างแล้ววิธีการทำ YouTube มันเป็นยังไงมีคนถามเข้ามาอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสทำคลิปแบบนี้สักทีนะครับก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับGadgetแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่อยู่ในชุมชนของอติรีวิวนะครับก็เลยว่าตัดสินใจทำคลิปนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่านะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ความรู้ดีๆแบบนี้ในชุมชนของอติรีวิวของเราไปเรื่อยๆนะครับปะโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยก่อนจะมาทำช่องอติรีวิวเนี่ยเคยทำช่องอื่นเหมือนกันนะครับทุกคน เคยทำช่อง YouTube มาเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ซึ่งจะเอามาเปิดที่นี่เป็นครั้งแรก เพื่อนๆที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่เคยดูนะครับเพราะว่ามันนานมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดโชว์นิดนึงคลิปตัวอย่างคลิปสวัสดีครับเพื่อนฮาเลมชาแนลมันนะครับรายการไอทีกึ่งไร้สาระรายการที่ทำให้เพื่อนรู้เทคโนโลยีแบบไม่ต้องมีสาระก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งการทำคลิป YouTube ในครั้งนั้นนะครับการทำช่อง YouTube ในครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าทำให้รู้ว่านะฮะการทำ YouTube แค่อยากทำมันไม่ได้นะครับผมการทำ YouTube แค่อยากทำมันไม่พอจริงๆครับทุกคนมันต้องมีความรู้ทั้งเรื่องของการตัดต่อมันต้องมีความรู้ทั้งเรื่องของการออกหน้ากล้องการพูดคุยการคิดคอนเทนต์การโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแค่ความที่เราอยากจะทำช่อง YouTube มันไม่เพียงพอมันต้องไปเรียนรู้อะไรอีกหลากหลายอย่างนะฮะมันแค่ลองผิดลองถูกเนี่ยไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยติโอก็เลยพักไปแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นแทนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาทำ YouTube อีกรอบนึงซึ่งก่อนที่จะมาทำอติรีวิวเนี่ยรอบที่เราจะกลับมาครั้งเนี้ยติโอเลยได้มีการไปเรียนนะครับไปจ่ายเงินลงคอร์สอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพื่อที่จะกลับมาทำ YouTube ให้มันสามารถไปต่อได้แล้วมันจะสามารถทำได้แล้วมันมีความเจริญก้าวหน้ามันสามารถเติบโตนะฮะมีผู้ติดตามขึ้นมาเยอะๆมีเพื่อนๆในชุมชนอติรีวิวเยอะๆทำยังไงแบบเนี้ยตีโอก็ต้องไปลงคอร์สไปจ่ายเงินมานะครับซึ่งสถานที่ที่ตีโอไปเทคคอร์สมาก็คือฟิวเจอร์สกิลนะครับผมในฟิวเจอร์สกิลเนี่ยอยากจะแนะนำเลยเพราะว่าในฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเขามีคอร์สให้เรียนอยู่เยอะมากๆเลยตอนนี้เนี่ยต่ำๆก็อยู่ประมาณ140คอร์สไปแล้วนะฮะตีโอก็ได้ไปเรียนรู้ทั้งหลักการทำ YouTube ทั้งการออกหน้ากล้องทั้งบุคลิกภาพอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนอกจากบุคลิกภาพแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของดูอัลกอริทึมของ YouTube ด้วยซึ่งจะแอบแชร์ไว้ให้นิดนึงนะครับการทำ YouTube เนี่ยมันต้องมีความสม่ำเสมอนะอย่างน้อยเนี่ยการทำคลิปเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมันควรจะทำไม่ต่ำกว่า3คลิปนะครับเพื่อให้อัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยจดจำคลิปของเราได้ว่าอ๋อคลิปเรามันเป็นคลิปแบบนี้เขาจะได้เอาแบบว่าไปส่งให้คนดูต่างๆเนี่ยได้ดูนะครับรวมไปถึงนะครับคนจะได้จำเราได้ด้วยอ่ะแล้วก็ในฝั่งของการคิดคอนเทนต์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นคอนเทนต์ที่เราแบบเฉพาะกลุ่มนะครับผมคนก็จะได้จำเราได้ด้วยนะฮะหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะให้ติโอเล่าให้หมดทุกอย่างมันอาจจะไม่ทันในคลิปเดียวแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยคือความสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์นะอันนี้สำคัญนะครับก็ใครที่ดูอยู่ใครที่ติดตามมาตีรีวิวอยู่เผื่ออยากจะทำช่อง YouTube ก็เอา2ข้อนี้ไปปรับใช้ก็แล้วกันส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะลงเรียนคอร์สเพื่อพัฒนาตัวเองนิดนึงแต่ว่ามีเคล็ดลับอีก1อย่างนะครับผมฟิวเจอร์สกิลตอนนี้เนี่ยเขามีเปิดแบบรายปีแล้วนะสามารถจ่ายเงินทีเดียวและเรียนได้ทั้งปีซึ่งมีคอร์สให้เรียนนะครับผมมากกว่า140คอร์สที่พร้อมให้เรียนเลยนะฮะ ไม่ว่าจะมีคอร์สอะไรมาใหม่เนี่ยก็สามารถอัปเดตเรียนรู้สกิลในอนาคตได้ทันทีขอย้อนนิดนึงนะครับในปี2021เนี่ยในช่วงต้นปีบอกเลยว่ายังไม่มีคนรู้เรื่องของคริปโตหรือว่า NFT แน่นอนแต่ว่าณเวลานี้หลายคนรู้จักแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไร NFT คืออะไรเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่เราลงแบบรายปีเนี่ยมันทำให้เราสามารถอัปเดตความรู้อะไรพวกนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับผม
อย่างเช่นในคอร์สของ Future Skill เนี่ยตอนนี้เขาก็มีคอร์สสอนเกี่ยวกับการอัพโหลด NFT ยังไงหรือว่าเปิดโลก NFT เนี่ยก็มีคอร์สสอนแล้วนะแสดงว่ามีการอัปเดตตลอดนะครับผมแบบนี้มันจะทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเอามาเป็นทักษะติดตัวของเราไว้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเรามีทักษะเมื่อไหร่นะครับเราก็อาจสามารถเอาทักษะตรงนี้เนี่ยไปหาตังค์ได้ในอนาคตนะครับซึ่งเราได้ตังค์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เอาไปซื้อมือถือหรือซื้อแก๊จเจ็ตซื้อ iPhone อะไรก็ว่าไปอีกทีนึงและอยากจะบอกว่านะครับทางอติรีวิวเหมือนกันก็มีการสมัครรายปีให้กับฝั่งของทีมงานของเรานะครับมีการสมัครไว้ก็มีการอัปเดตสกิลอยู่ตลอดเวลาทุกเดือนอยู่แล้วนะอันนี้ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆสมัครคอร์สเป็นรายปีไว้จะได้อัปเดตความรู้เกี่ยวกับอนาคตของเราอยู่เรื่อยๆนะครับผมเหมือนกับทีมงานของอติรีวิวเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยติโอไปเช็คราคามาให้แล้วนะครับผมราคาเต็มนะครับผมปกติเนี่ยอยู่ที่ 9,948 บาทครับ oh, no. คนแต่ว่าช่วงนี้เขามีโปรนะครับผมลดราคาเหลือครึ่งนึงเลยรีบทำคลิปมาบอกเพื่อนๆเลยนะฮะตอนนี้เหลืออยู่แค่ 4,974 บาทนะครับลดไปให้ครึ่งนึงเลยก็ถือว่าคุ้มมากๆอันเก่าว่าราคาเต็มก็ว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาคอร์สหนึ่งหลักร้อยหลักพันเนี่ยถ้าบอกว่าเราเรียนหลากหลายอย่างเนี่ยคอร์สละ 3,000 10คอร์สก็ 30,000 แล้วถูกไหมนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นรายปีมีอะไรอัปเดตก็พร้อมอัปเดตได้ตลอดเวลาเลยนะมันก็จะทำให้เราแบบคุ้มค่าก็คุ้มค่าประหยัดก็ประหยัดแถมยังได้อัพสกิลแบบตลอดเวลาอีกด้วยนะฮะที่สำคัญนะครับจะได้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกเหมือนที่ติโอเคยทำช่องก่อนหน้านี้ไปนะครับผมตรงนั้นบอกเลยว่าโอเสียเวลาทำไปตั้งนานแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ค่อยเกิดเลยการที่เรามีคอร์สมาให้เราเรียนเนี่ยมันทำให้ทิศทางของเราเนี่ยมันชัดขึ้นแล้วเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรแล้วเรารู้ว่าความสามารถของเรามันควรจะคมได้ขนาดไหนนะครับผมย้ำแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจในเรื่องของคอร์สเพื่อพัฒนาตัวเองต่างๆเนี่ยซีโอแนบลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายด้านล่างแล้วนะครับผมใครสนใจก็ไปกดดูได้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆในชุมชนอติรีวิวได้รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้อติรีวิวมีเคยทำช่องนะครับผมอะไรมาบ้างแล้วมันอาจจะไม่ได้สำเร็จนะครับจนเมื่อเรามาเรียนรู้แล้วก็แชร์เทคนิคเกี่ยวกับ YouTube ให้เพื่อนฟังไปประมาณนึงใครมีเพื่อนอยากทำ YouTube นะครับหรือมีเพื่อนที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือมีเพื่อนที่อยากจะเรียนทักษะเพื่อที่จะไปหารายได้อนาคตเนี่ยอยากฝากเพื่อนๆนะครับแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วแล้วไปเรียนคอร์สใน Future Skill แล้วหารายได้ได้อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เล่าให้ตู่กันฟังนิดนึงนะครับเพื่อให้ติโอภูมิใจที่ทำคลิปนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ดูถึงเวลานี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ